เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำสำหรับใครที่อยากจะดูว่ารายละเอียดในการได้คะแนนในเกมนี้นะครับผมสำหรับอีเวนต์เนี่ยมันได้คะแนนยังไงนะครับเราจะมาดูกันโอเคอย่างแรกนะครับเป็นเรื่องของเงินนะครับผมข้างบนสุดเนี่ยเขาก็จะบอกครับถ้าเราชนะเราจะได้750อันที่สองนะครับคอมเลเวลนะครับอันนี้ผมเล่นในระดับ2ดาวนะครับผมก็จะได้คูณ1ไปนะครับผมแล้วก็ตรงทีมสเตรนท์เนี่ยอันที่3นะครับก็คือค่าพลังในทีมของเราครับที่มันเป็นหลักพันนะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะชี้ให้ดูเดี๋ยวตอนท้ายจะมีให้ดูนะครับว่ามันคือค่าตรงไหนนะครับมันก็จะได้มากน้อยนะครับขึ้นอยู่กับว่าทีมเราเนี่ยมีค่าตรงนี้เยอะเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวอันต่อมานะครับผมเป็นเรื่องของคะแนนในอีเวนต์นะครับ TP point นั่นเองนะครับก็คืออันบนสุดนะครับ Gameplay value เนี่ยก็คือค่าที่เราสามารถเล่นได้นะครับผมก็คือพูดง่ายๆคือในการเล่นของเราเนี่ยเล่นได้ดีแค่ไหนนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นคะแนนประมาณนี้นะครับถ้าเอาเข้าใจง่ายๆส่วนอันต่อมานะครับ Score value เนี่ยก็คือมันจะเป็นในเรื่องของค่าพลังในทีมเหมือนกันเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแบบระดับ5ดาวนะครับผมที่ผมเล่นตรง Top Player ใช่มั้ยครับมันก็จะคูณมากกว่าคูณ 1.30 นะครับแต่ข้างบนเนี่ยผมทำได้แค่เสมอนะมันก็ได้500คือพูดง่ายๆมันก็จะลดหย่อนกันไปนะครับว่าแบบมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นได้ขนาดไหนนั่นเองนะครับหรือว่าเล่นในระดับไหนด้วยอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับสมมติถ้าสมมติผมเล่นได้โอ้โหในการเล่นดีมากเลยนะครับก็ได้ตั้ง30นะครับผมส่วนตรงสกอร์เนี่ยก็ได้แค่28อะไรแบบนี้มาอันนี้เป็นระดับ6ดาวนะครับจะทำให้เห็นชัดๆเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับโดยเฉพาะพูดง่ายๆก็คือเนี่ยถ้าเราชนะได้750นะครับแล้วก็ถ้าระดับ6ดาวก็คือจะได้คูณ 1.50 พูดง่ายๆคือถ้าเรายิ่งเล่นดาวเยอะเนี่ยยิ่งได้เยอะนั่นเองนะครับผมก็อยู่ที่ความถนัดด้วยว่าเราสามารถเล่นได้มากน้อยแค่ไหนแต่ผมว่าเอาจริงๆแล้วเราควรนะเล่นให้ชนะดีที่สุดนะครับผมอาจจะแบบถ้าสมมติ5ดาว6ดาวไม่ไหวก็อาจจะเอาเป็น4ดาวลดลงมาอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับสำหรับใครที่อาจจะยังเล่นไม่เก่งมากอะไรแบบนี้อันนี้นะครับผมก็จะเห็นว่ามันเยอะมากนะครับพันขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าเกมเนี่ยโอ้โหรูปแบบการเล่นของเราเล่นได้ดีมากนะครับ 48.2 นะครับผมส่วน Score Value เนี่ยก็ 27.9 อย่างงี้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแล้วมันดูตรงไหนนะครับเราเริ่มจากค่า Team Strength นะครับที่ผมบอกตอนแรกที่เป็นหลักพันนะครับจะอยู่ข้างบนที่เป็นรูปดาวนะของผมเนี่ย 1,398 นะครับมุมขวาบนนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตรงที่เราได้เงินเมื่อกี้ที่เขาบอกนะครับว่าเรามีมากน้อยเท่าไหร่จะได้คูณเพิ่มเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะวัดประมวลผลมาให้เรานะครับต่อมานะครับผมกดเปลี่ยนตรงข้างล่างนะครับที่เป็นวงกลมที่มีเลข1 2 3นะครับอันนี้เนี่ยไอ้ที่เป็นค่าเขียวๆนะครับผมมันจะบอกว่าครับว่าเราจะได้คะแนนในอีเวนต์เนี่ยเหมือนเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแบบเขาก็จะเอามาคำนวณกันยังไงผมไม่รู้นะแต่ว่าเหมือนจะเป็นค่าที่บอกว่าถ้าคะแนนยิ่งเยอะมันจะทำให้เรายิ่งได้คะแนนในอีเวนต์นั้นเยอะนั่นเองนะครับผมไอคะแนน TP point ที่เป็นสีเขียวๆอะครับคะแนนในอีเวนต์นั่นแหละทีนี้เราจะมาดูค่า score value กันบ้างนะครับผมไอค่า score value ที่ตรงคะแนน TP point ที่เขาบอกนะครับนี่ครับของผมเนี่ยมุมขวานะครับ 28.0 นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเช็คนะครับในส่วนของค่าพลังที่เป็นสีเขียวๆนะครับเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดข้างล่างเปลี่ยนได้นะครับที่เป็นวงกลมนะครับผมตรงนี้อย่างที่บอกไปแต่ว่าค่านี้นะครับมันจะมีขึ้นลงบ้างนิดหน่อยนะครับในบางเกมเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าขึ้นลงต่างกันไม่เยอะนะครับบางครั้งมันก็จะขึ้นลงตามความฟิตของนักเตะในทีมเรานั่นเองนะครับผมที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงชี้ไปข้างๆอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถไปจัดชุดทีมดาวรุ่งโดยเฉพาะก็ได้นะครับผมเคยสอนไปแล้วเดี๋ยวจะทิ้งไว้ท้ายคลิปให้นะครับหรือว่าตรงมุมบนขวาที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะมาแถมให้อีกสักนิดนึงนะครับผมตอนที่เราเล่นจบเกมใช่ไหมครับให้เรากดไปที่ Player Rating นะครับผมอยู่ตรงขวาบนนี้นะครับมันจะเป็นการบอกค่าพลังของนักเตะที่เล่นในเกมนั้นนะครับหรือว่าในแมตช์นั้นเนี่ยว่าแบบทำได้ระดับไหนเรทระดับไหนอันนี้จะเป็นทีมเรานะครับที่ทีมของผมเนี่ย
ส่วนที่มีเครื่องหมายสีส้มๆนะครับมันหมายถึงคุณเป็น Man of the Match ถ้าในบาสเกตบอลก็คือเป็น MVP นั่นเองนะครับในแมตช์นั้นนี่นะครับก็ถ้ากดเข้าไปตรงชื่อเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าแบบค่าต่างๆว่าแบบเราทำได้ขนาดไหนระดับไหนความเร็วเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็จะเป็นข้อมูลรายละเอียดของตัวละครหรือว่านักเตะตัวนั้นที่เราสามารถเล่นได้หรือว่าทำได้นั่นเองนะครับก็นี่ประมาณนี้เลยอันนี้เป็นฝั่ง Away นะครับสำหรับผมเป็นทีมเยือนเมื่อกี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้นะครับผมถ้ามีผิดพลาดประการใดอะไรยังไงต้องขออภัยด้วยหรือว่าใครมีข้อมูลดีๆมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้นะครับผมส่วนค่าที่ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินหรือว่าคะแนนในอีเวนต์นะครับมันก็จะลดหย่อนเพิ่มลดไม่เท่ากันอยู่ที่ระดับที่เราเล่นทีมเราเนี่ยค่าพลังเท่าไหร่เล่นเราเล่นกี่ดาวเราเล่นได้ดีแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเราเนี่ยตั้งค่าทีมเนี่ยให้มันตรงตามอีเวนต์นี้หรือเปล่าเช่นอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ดาวรุ่งใช่ไหมครับเราก็ต้องพยายามใช้นักเตะที่อายุน้อยกว่า24ปีหรือว่า24ปีแล้วก็เป็นนักเตะบอลเงินขึ้นไปอะไรแบบนี้หรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ใช้นักเตะ5คนนะครับผมที่ได้จากอีเวนต์นั้นๆนะครับผมอย่างเช่นอีเวนต์นี้ก็จะเป็นพวกป็อกบาดีบาร่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับผมก็ประมาณนั้นอย่างของผมเนี่ยก็มีนักเตะที่เป็นดาวรุ่งอายุไม่ถึง24ปีหรือว่า24ปีเนี่ยประมาณ 6-7 คนนะครับผมก็ถือว่าไม่เยอะหรือว่าไม่น้อยจนเกินไปก็พอดีนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับก็ได้แค่นั้นแหละครับประมาณ1,000 กว่าๆนั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณที่ตามก็รับชมนะครับผมยังไงก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์กันไปถ้าใครได้ดีได้ดีแล้วก็จะลืมกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทิ้งท้ายด้วยลูกยิงไฮไลท์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ถ้าชอบแล้วก็ถูกใจนะครับสามารถไปกดติดตามกันได้นะครับผมทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับชื่อเดียวกันเลย Updates นะครับผม Update เติม S ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้หรือว่ามีอะไรจะได้มาแชร์ประสบการณ์กันอีกนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ